กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss หยุดลงทางในตลาดหุ้นนะครับพาคุณผู้ชมมาดูในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนหลังจากช่วงเทศกาลสงกรานต์กันบ้าง นะครับหลังจากที่เมื่อกี้จากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะครับมีการประมาณการและก็คาดการณ์แล้วนะครับว่าน้ำหนักโอกาสที่เซตอินเด็กซ์ไทยนั้นจะมีการปรับลดลงในช่วงหลังเทศกาลนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ 1,380 จะยังคงเป็นแนวต้านที่ต้องรับให้อยู่นะครับถ้ารับไม่อยู่เองโอกาสที่จะมีการปรับลดลงก็ยังคงมีสูงฉะนั้นยังมีการคงน้ำหนักในเรื่องของการปรับลดพอร์ตให้ถึงเงินสดมากกว่าครับอีกหนึ่งมุมมองครับวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยพร้อมกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับกับกรรมการผู้จัดการสายงานบริษัทหลักทรัพย์ไอล่านะครับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับสวัสดีครับมองข้ามช็อตไปสำหรับช่วงหลังเทศกาลครับคุณนิพนธ์ครับถ้าไม่สนใจประเด็นเรื่องของการเมืองเลยเรายังคงต้องติดตามประเด็นเรื่องไหนที่จะส่งผลต่อเซ็ตอินเด็กซ์ในบ้านเราบ้างครับดูเรื่องของฟันโฟอย่างเดียวนะครับฟันโฟต่างชาติว่าจะไหลเข้ามาไหมนะครับคือขนาดนี้ถ้าเราดูภาพรวมของทางยุโรปกับอเมริกาเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นปรับฐานแล้วนะครับแล้วก็เราเห็นเหมือนสัญญาณว่าเงินมันมูฟเข้ามาที่ทิพย์นะครับครับฉะนั้นการปรับฐานแล้วก็ตลาดสุดท้ายที่จะเข้าเนี่ยน่าจะเป็นไทยเนี่ยนะครับจะดูสัญญาณทางเทคนิคนะครับในวีคลี่ชาร์ตเนี่ยก็บอกว่าต้องรอสัปดาห์หน้านะครับที่จะบอกนะครับคือถ้าสัปดาห์หน้าเซตขึ้นสูงกว่า 1,392 ได้นะฮะ1,392นะครับใช่นะครับก็จะเป็นสัญญาณขึ้นต่อนะครับอันนี้ถ้าดูในระยะสั้นเรียกว่าเดลิชาร์ตนะครับครับเซตปรับฐานลงมาจาก 1,400 เป็นรูปบูลลิแฟกก็หมายถึงว่าปรับฐานแล้วจะขึ้นต่อเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับไม่ใช่ปรับฐานเพื่อที่จะลงนะฮะครับตราบใดถ้าเซตยังปรับฐานเหนือ1,377อยู่นะครับจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็แล้วแต่เป็นการปรับฐานเพื่อขึ้นต่อนะครับฉะนั้นมุมมองในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าดูตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์มาจนถึงตอนนี้ดูเหมือนเซตเป็นการปรับฐานเพื่อเตรียมขึ้นต่อแบบนั้นไหมครับเพื่อขึ้นต่อนะฮะเพราะการปรับฐานในวอลุ่มไม่มีนะฮะครับวอลุ่มน้อยเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับถ้าวอลุ่มมากเนี่ยเป็นการพับฐานนะฮะครับการปรับฐานวอลุ่มต้องน้อยนะครับก็ทำถูกต้องมาในช่วงของ5-6วันนะครับแล้วถามว่าปรับฐานเสร็จหรือยังการยืนก็ยืนอยู่เหนือเส้น moving 10วันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปรับฐานเพิ่มขึ้นนะครับครับเพราะนั้นถ้าเราคาดแบบนี้ก็คือหลังสงกรานต์มามันก็คือควรจะขึ้นนะครับถ้ามุมมองของคุณนิพนธ์มองว่าหลังสงกรานต์จะขึ้นฉะนั้นแนวต้านถัดไปยัง 1,400 จุดนี่คือต้องสามารถยืนให้อยู่อันนี้เป็นแค่แนวต้านจิตวิทยามั้ยฮะคือถ้ามันขึ้นไปแนวต้านจิตวิทยานะครับคือขึ้นไปต้องผ่านอยู่แล้วนะครับผ่านอยู่แล้วแต่คราวนี้ในแง่ของจากนี้จนถึง 1,400 เราก็จะไม่เห็นวอลุ่มนะครับครับวอลุ่มจะมามากก็คือตอนที่เหนือ 1,400 ไปแล้วนะครับครับเหนือ 1,400 ไปแล้วเนี่ยก็คือวอลุ่มต้องมากถึงวันละ 35,000 ล้านนะครับครับตลาดถึงจะเป็นขึ้นไปได้นะครับแต่การขึ้นรอบนี้เป็นการขึ้นสุดท้ายแล้วนะคือขึ้นขาวสุดท้ายแล้วก่อนปรับฐานใหญ่นะฮะครับของปีนี้ไหมฮะหรือว่าไม่ใช่ของปีนี้ของปีนี้คือของปีนี้มันเป็นได้2ทางนะครับครับคือตลาดเราเนี่ยมันเป็นถ้าพูดภาษาเทคนิคเลยนะครับระยะกลางเนี่ยมันจะเป็นรีบาวด์อยู่นะครับครับระยะสั้นเนี่ยกำลังจะฟอร์มตัวว่าจะเป็นจากรีบาวด์หรือจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นไหมครับนะครับซึ่งเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะฮะซึ่งหลังจากการปรับฐานครั้งนี้นะครับแล้วเซตไม่หลุดผ่าน350เนี่ยถึงจะเป็นคำตอบว่า350ไปก็แสดงว่าที่ขึ้นมาจาก 1,200 เนี่ยจบละสำหรับปีนี้นะฮะแต่ถ้าขึ้นทะลุไม่หลุด 1,350 แล้วขึ้นต่อไปเนี่ยอันนี้โอกาสที่จะขึ้นไปในทางเทคนิคนะครับครับ1,450 1,500ก็มีโอกาสนะครับคือเราดูไปทีละสเต็ปนะครับครับคือสรุปว่าผมสรุปง่ายๆว่าเซ็ตเนี่ยจะปรับฐานจะทำอะไรเนี่ยห้ามปิดต่ำกว่า 1,350 ครับถ้าปิดต่ำกว่าก็คือยกเลิกหมดนะฮะแล้วมีโอกาสลงไปที่1,200ด้วยนะครับโอ้ไอ้ตลาดเนี่ยมันยังไม่ได้บอกเรานะฮะเราต้องตามไปทีละสเต็ปนะครับครับแต่ในการขึ้นของตลาดพร้อมกับวอลุ่มที่ขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีนะครับครับบอกว่าเป็นไปได้ทั้ง2ทางนะครับครับฉะนั้นถ้าขึ้นไปโอกาสที่จะไปเจอจุดทดสอบอีก1รอบเลยเหนือ 1,400 จุดไปแล้วอันนี้ คุณนิพนธ์มองไว้ว่าประมาณเท่าไหร่420ถึง424 426อะไรจะแถวเนี้ยนะครับแถวๆนั้นนะเทคโปรฟิตแน่นอนนะครับครับผมยังมองขึ้นต่อได้นะครับแต่ที่จะย่านนี้ก็คือเรื่องหุ้นที่จะขึ้นนะครับครับก็จะมีหุ้นที่จะขึ้นได้เนี่ยก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มน้ำมันนะครับที่จะทำเซตขึ้นไปนะครับจริงๆเซตจากนี้ไปอีกแค่เท่าไหร่นะฮะ30จุดไม่ได้เยอะนะครับก็การขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยคือเราไม่แนะนำให้ซื้อหุ้นแล้วนะครับครับ
เราแนะนำให้ขึ้นไปเพื่อที่จะลดน้ำหนักกระดูกชูดนะครับครับถ้าซื้อที่ซื้อนะครับเว้นแต่ต้องมีคอร์เรคชั่นใหญ่ๆแล้วไม่หลุด 1,350 นะครับถึงจังหวะเข้าไปซื้อหุ้นใหม่นะฮะแต่เขาจะยากอีกว่าซื้อหุ้นอะไรนะฮะค่อนข้างยากนะฮะคุณนิพนธ์ครับถ้าอย่างนั้นคือตอนนี้ใครที่ยังคงมีหุ้นอยู่ฉะนั้นให้ถือก่อนไหมฮะหรือว่าหลังสงกรานต์ต้องรอดูแล้วมีการเทขายทำกำไรออกมาก่อนไหมฮะคือหรือว่ายังสามารถถือต่อได้ตัวไหนขึ้นเนี่ยก็คือเป็นทยอยขายครับนะครับอย่าไปคาดหวังอะไรมากถ้าวอลุ่มตลาดเนี่ยไม่ได้ขึ้นมามากกว่า 35,000 ล้านต่อวันนะครับขึ้นไปก็เป็นทยอยขายตลอดเลยเน้นทยอยขายดีกว่าพอมันเหนือ 1,400 แล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเหนือ 1,400 แล้วมันเทรดวันถึงเป็น 40,000 ล้านอย่างเงี้ยไม่ต้องขายนะครับแต่ถ้าเหนือ 1,400 แล้ววอลุ่มยังระดับต่ำอยู่นะครับ 30,000 28,000 อย่างเงี้ยคือเราต้องขายดีกว่าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเหนือ 40,000 นี่สามารถขายได้เลยใช่มั้ยฮะถ้าวอลุ่มมาเทรดมากกว่า 40,000 อันนี้ไม่ต้องขายไม่ต้องขายครับอันนี้จะเป็นขึ้นไปได้ไกลเลยแสดงว่ามีเงินเข้ามานะครับซึ่งเราต้องตามดูไปนะฮะครับอันนี้มันจะมีปัญหาพอร์ตของเราเนี่ยมีหุ้นอยู่นะครับมันก็จะมีปัญหาโดนตลอดวันเดือนก่อนโดนแจ๊สไปนะครับวันนี้โดน TTA ไปมันจะมีปัญหาแบบเนี้ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเจอ IVL นะครับครับคือมันจะเจอปัญหาอย่างนี้ในพอร์ตตลอดเลยนะครับซึ่งมันเกิดจากอาการที่ตลาดเนี่ยเงินไม่พอครับนะครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับคุณนิพนธ์ครับครับผมครับครับสวัสดีครับเอาละครับคำลงทุนคำแนะนำในเรื่องของการลงทุนช่วงนี้ดูเหมือนทั้งสองบริษัทหลักทรัพย์นะครับยังคงมองให้ในเรื่องของน้ำหนักในเรื่องของการลงทุนหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ต้องรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับโดยเฉพาะการพูดถึงอย่างแนวรับแนวต้านต่างๆนะฮะอย่างเช่นคุณนิพนธ์ยกตัวอย่างไป 1,392 อันนี้ถ้าสามารถผ่านขึ้นไปได้นะน่าจะเป็นแนวโน้มที่เป็นขาบวกที่จะขึ้นไปทดสอบ 1,400 เป็นแนวต้านข้างบนที่เป็นจิตวิทยานะครับส่วนถ้าจะขึ้นไปปะทะแนวต้านด้านบนสูงกว่านั้นจะอยู่ที่ประมาณ 1,4201,424 แล้วก็ 1,426 อยู่บริเวณแถวนั้นนะฮะแต่ว่าการปรับขึ้นครั้งนี้ยังต้องดูมูลค่าการซื้อขายด้วยซึ่งถ้าใครที่ยังถือหุ้นอยู่นะครับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันยังคงต่ำกว่านะครับประมาณสัก 20,000 ถึง 30,000 ล้านอันนี้อาจจะต้องมีการทำกำไรขายออกมาก่อนในช่วงตลอดระยะทางที่มีการปรับขึ้นแต่ว่าถ้าในช่วงระยะทางที่มีการปรับขึ้นหลังจากนี้นะฮะเห็นสัญญาณการเข้ามาซื้อสุทธิในเฉลี่ยค่าต่อวันนะฮะที่มีซื้อสูงกว่า 40,000 ล้านอันนี้อาจจะต้องรอดูแล้วก็การค่อยทยอยกลับเข้าไปเก็บหุ้นรายตัวนะฮะว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้แล้วอาจจะไปขึ้นได้ไกลมากกว่านี้ด้วยครับเอาละครับนี่เป็นคำแนะนำนะครับจาก2บริษัทหลักทรัพย์ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงวันศุกร์สุดสัปดาห์นี้ก่อนที่จะมีการหยุดยาวหลังจากนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับแต่ยังไม่หมดนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปสแกนหุ้นต่อพร้อมกันกว่า500ตัวไปดูกันว่าในช่วงที่ผ่านมาหุ้นกว่า500ตัวมีตัวไหนที่มีแนวโน้มที่จะปรับลดลงตามกราฟเชิงเทคนิคกับกราฟแท่งเทียนกันบ้างไปติดตามในช่วงกา3ตัวกันครับผมได้ติดตามนะครับเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปพูดคุยพร้อมกันกับคุณธนวรรณกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนวรรณครับมานะคะวันนี้เรามาสแกนขึ้นต่อนะคะกับช่วงของอีกา3ตัวนะคะอีกา3ตัวก็คือเราไปสังเกตดูเชิงเทคนิคถ้าดูจากของกราฟแท่งเทียนเราจะเห็นว่าจะมีราคาปิดนะคะที่อยู่ต่ำกว่าวันก่อนหน้านั้นติดต่อกันน้อยลงเนี่ย3วันนะครับจะเป็นเหมือนแท่งเทียนสีแดงๆลงมานะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่อาจจะดูแล้วไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ความสุ่มเสี่ยงว่าเอ๊ะหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยที่พอมีกา3ตัวเนี่ยจะลงต่อไปหรือเปล่าวันนี้มีเยอะไหมฮะมี3ตัวด้วยกันนะคะก็คือตัวของ SLC นะคะที่ราคารู้สึกว่าแม้ตั้งแต่หลุดบาทหนึ่งมันก็ลงเรื่อยๆนะตอนนี้เนี่ยก็ต่ำกว่า50ตังค์ยังมาเจออีกกา3ตัวอีกก็ไม่รู้ว่า SLC เนี่ยจะมีความเสี่ยงลงหรือไม่ขณะที่ตัวของ BWG นะคะก็ดูเหมือนช่วงหลังเนี่ยเรื่องของการรับงานของเขาจะเงียบๆไปเหมือนกันนะคะก็เจออีกา3ตัวตัวนี้ก็คือตัวของ GEL นะคะก็ลงไปด้วยเช่นกันค่ะดูสัญญาณแล้วเห็นแล้วก็หวาดเสียวอีกา3ตัวนะคะสแกนปิดให้ดูในช่วงหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะคะแต่ไม่ต้องเครียดนะคะผู้ชมคะเดี๋ยวปีใหม่ไทยก็พักผ่อนใช่ครับเดี๋ยวกลับมาทำการบ้านกับพวกเรา2คนได้ใหม่ตลอด
่อนนะคะใช่ครับแล้วช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้อย่าลืมนะครับว่า Stop Loss ของเราก็ยังคงมีคำแนะนำรวมไปถึงกลยุทธ์การลงทุนที่มานำฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะโดยเรา2คนนะคะก็ไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะมีการจัดพอร์ตการลงทุนในช่วงไตรมาสที่2นะคะครบถ้วนเลยวันละ3คน2วันก็6คน60ในการลงทุนก็หมุนมาที่ Nation TV ที่นี่ที่เดียวนะคะที่จะเป็นเพื่อนกับนักลงทุนหรือไม่งั้นก็เข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ Facebook Stop Loss หรือ Facebook รู้ทันหุ้นบ่ายก็ได้นะเราจะอัพคลิปให้แล้วก็อย่าลืมนะคุณบัณฑิตพรุ่งนี้เนี่ยวันเสาร์ใช่มั้ยวันเสาร์เนี่ยมี Stop Loss รายสัปดาห์ด้วยนะใช่ครับสัปดาห์นี้เนี่ยดิฉันกับผู้ดำเนินรายการอีกท่านนึงนะรอสูสีกับคุณเลยคุณสันกระทรวงจารุศิระแฟนมันแท้ตลาดหุ้นไทยจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการหุ้นคนใหม่ประจำสุดสัปดาห์สัปดาห์นี้ไปเยี่ยมบ้านดร.นิเวศโอ้โหต้องบอกว่าไปล้วงลึกสูตรการลงทุนเลยนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้2ทุ่มหมุนมาที่เนชั่นอีกรอบนึงด้วยนะคะใช่ครับสำหรับเพื่อนนักลงทุนนะครับคนไหนที่อยากติดตามในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนครับเปิดที่นี่ช่องเดียวเนชั่นทีวี22รับรองไม่พลาดในเรื่องของการวิเคราะห์และก็การกำหนดกลยุทธ์การลงทุนต่างๆที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ชมเรียกว่าตลอดทุกวันทั้งสัปดาห์มีการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้คุณผู้ชมได้ติดตามตลอดกันแน่นอนครับส่วนสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาสำหรับ Stop Loss ในช่วงเย็นกับช่วงบรรยากาศส่งท้ายก่อนจะเข้าช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยอย่างเทศกาลสงกรานต์ยังไงเราทั้ง2คนก็ขอให้คุณผู้ชมทุกคนนะครับมีความสุขรวมไปถึงการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆก็สามารถเข้าไปซื้อพอร์ตหุ้นแล้วก็พอร์ตตะวันโตคืนด้วยฮะค่ะขอให้รวยวันรวยคืนนะคะมีกำไรกำไรกันทุกคนใครที่ติดดอยอยู่ก็ขอให้หลุดดอยกันสักทีนะคะช่วงนี้เราสองคนลากันไปก่อนเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ